ากที่คุณอ่านจากที่คุณวิจารณ์มาจนมากพอสมควรแล้วเนี่ยคุณจะก้าวข้ามมาเป็นนักเขียนอย่างที่ชีวิตที่ฉันเป็นเนี่ยนะคะคือนั้นก้าวข้ามมาเป็นนักเขียนจะบอกว่าเพราะว่าเป็นนักวิจารณ์แล้วเบื่อหรืออะไรก็ไม่ใช่นะคะมันเหมือนว่าวิถีชีวิตมันผลักกันไปเองมันเหมือนกับเป็นระยะเวลาที่มันพอสมควรแล้วมันจะก้าวขึ้นมาเองมันจะว่ามันเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งซึ่งต่อกันก็ไม่ใช่มันเป็นวงกลมที่เราก้าวไปแล้วมันไปถึงจากการอ่านเนี่ยเราก้าวไปที่การวิจารณ์แล้วเลยก้าวไปที่การเขียนด้วยมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะวงกลมก็ได้สามเหลี่ยมก็ได้แต่หมายความว่ามันต่อเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เราอ่านอยู่ตลอดเวลาเราวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาเดินทำงานวิจารณ์นานค่ะทำงานวิจารณ์อยู่ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เนี่ยยาวนาน17ปีนะคะมีคอลัมน์ของตัวเอง2คอลัมน์แล้วก็มีคอลัมน์ควบคุมงานกวีนิพนธ์เนี่ยอีก1คอลัมน์ที่ลมหายใจกวีเพราะฉะนั้นการทำ3คอลัมน์ใน17ปีเนี่ยถือว่าทำมายาวนานแล้วก็รู้หรือว่ามีประสบการณ์มากพอรู้แล้วว่านิยายดีๆเนี่ยเขาเขียนกันยังไงรู้แล้วว่าเรื่องสั้นดีๆเขาเขียนกันยังไงเราไม่ได้หมายความว่าพอเราก้าวไปเป็นนักเขียนแล้วเราจะเขียนเรื่องดีๆเลยหรือว่าเราจะทำอย่างนั้นได้เลยแต่ไม่ใช่หมายความเมื่อเราจะลองเขียนบ้างเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ที่เขาเขียนกันดีๆเป็นยังไงเราเขียนได้หรือเปล่ายังไม่รู้ต้องเป็นภาคปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ก้าวข้ามไปเป็นนักเขียนเนี่ยเด็กก็ลงมือเขียนไปสิ่งสำคัญเมื่อเป็นนักวิจารณ์แล้วไปเป็นนักเขียนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเด่นรู้สึกกลัวมากกลัวนักวิจารณ์ค่ะเพราะว่าเราเป็นนักวิจารณ์แล้วเราจะไปเขียนหนังสือถ้านักวิจารณ์เขาจะวิจารณ์เราเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสแล้วเราเคยวิจารณ์ใครต่อใครไว้มากมายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือไม่โกรธแค่ไหนนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆเข้าเนี่ยเราจะทำงานของเราเองเนี่ยเราจะถูกวิจารณ์ว่าอะไรจำได้ว่าตอนนั้นทำวิจารณ์ขอโทษทำงานเขียนเป็นชุดแรกๆนะคะมีวรรณกรรมเยาวชนเรื่องหนึ่งชื่อบันทึกจากลูกผู้ชายบันทึกจากลูกผู้ชายเนี่ยมันเป็นนิยายขนาดสั้นสักประมาณ16บทจบ16บทจบนี่มันก็นิดเดียวเองพอเราตีพิมพ์ออกไปแล้วเป็นเล่มแล้วเนี่ยเราก็ตอนนั้นเราไม่มีคอลัมน์วิจารณ์แล้วนะคะเน้นมาทำงานเขียนเนี่ยเน้นหยุดคอลัมน์วิจารณ์เลยนะคะก็คือว่าออกจากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์แล้วไปเขียนบทสัมภาษณ์บทรายงานให้สกุลไทยและในขณะเดียวกันก็เริ่มเขียนนวนิยายที่นั่นแล้วก็ไปส่งนิตยสารอื่นด้วยเพราะฉะนั้นบันทึกจากลูกผู้ชายซึ่งพิมพ์ในนิตยสารอื่นเนี่ยมันยังพิมพ์ออกมาก่อนก็มีคนวิจารณ์คนแรกคนแรกที่วิจารณ์บันทึกจากลูกผู้ชายของดิฉันเนี่ยก็คืออาจารย์พิญโยศรีจำลองซึ่งท่านเป็นนักกลอนแล้วก็เป็นอาจารย์นะคะแล้วท่านก็มีคอลัมน์ที่สยามรัฐรายวันคอลัมน์เก่าของดิฉันเนี่ยอยู่ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์แต่ของอาจารย์พิญโยเนี่ยในสยามรัฐรายวันอาจารย์ก็วิจารณ์เลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นมากเวลาหยิบมาอ่านนี่รู้สึกโอ้ยนักวิจารณ์เป็นนักเขียนโดนแล้วอะไรแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์ก็ชมนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตอีกคนหนึ่งวิจารณ์อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันคือก็พูดถึงความสมจริงของเรื่องของการเขียนหนังวัยรุ่นนะคะว่านักวิจารณ์ก็มาเขียนหนังสือก็โอเคทำได้อะไรเนี่ยคือจริงๆตอนนั้นที่เราทำได้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นนักวิจารณ์อย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าเราอ่านมาเยอะอย่างเดียวแต่เพราะว่าเรามีลูกเป็นวัยรุ่นด้วยคือมันเขาเรียกว่าประสมประสานกันเข้าพอดีมันก็เลยออกมาเป็นงานที่นักวิจารณ์ไม่ได้ตำหนินะคะได้แต่พูดถึงว่าอ่ะนักวิจารณ์มาเขียนหนังสือหรือคุณไพลินลุงรัตน์มาเขียนนิยายก็ใช้ชื่อชมัยพรแสงกระจ่างก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีอะไรรุนแรงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนหนังสือเรื่อยมาการเขียนหนังสือเนี่ยเมื่อรู้เรื่องการวิจารณ์และรู้หรือว่าอ่านมามากแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราจะมีความรู้สึกทันทีเลยว่าเราซ้ำไม่ได้ถ้าเราเคยอ่านแล้วเนี่ยเราซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้ก็คือเราจะไปลอกพล็อตมาเป็นกระบวนต่อเนื่องกันอะไรงี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราจะได้แรงบันดาลใจโดยไม่รู้ตัวอันนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ด้วย
คำว่าได้แรงบันดาลใจโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นได้นะคะในฐานะที่เราเป็นนักอ่านเราอ่านหนังสือมาโอ้โห108,900เนาะเยอะมากแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อเขียนเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรสักนิดนึงเหรอที่เราอ่านมาเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในงานของเรามันมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรารู้นะคะแล้วเราเต็มใจให้แรงบันดาลใจนั้นเนี่ยดำเนินต่อไปอันนั้นทำต่อไปแล้วเราก็สามารถไปบอกไว้ได้ในคำนำในอะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ไม่ใช่ลอกแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเรามารู้ทีหลังก็สนุกดีไปอีกแบบนึงประเด็นก็มีทุกแบบเลยนะคะเวลาไปเขียนหนังสือแล้วแรงบันดาลใจมันมาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าอิทธิพลที่เราเคยได้จากการทั้งจากการเรียนทั้งจากการอ่านได้หมดเลยอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของคือเราสะเทือนใจที่มีเรื่องที่เด็กถูกกระทำนะคะเด็กผู้หญิงถูกกระทำซึ่งมันรุนแรงมากเด็กผู้หญิงชั้นแค่อายุแค่11-12แล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีการก่อสร้างแล้วก็ถูกคนงานเนี่ยข่มขืนเราอันนี้เรื่องจริงเราอ่านเราได้ยินเรื่องจริงมาแล้วเราก็สะเทือนใจจนบอกไม่ถูกเลยก็เลยเขียนเรื่องสั้นขณะเขียนเรื่องสั้นเนี่ยไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าได้รับอิทธิพลจากอะไรก็เขียนใหญ่เลยเขาจินตนาการได้ก็เขียนใหญ่เลยว่าเขียนเป็นพ่อขอโทษลูกที่เอาลูกไปส่งโรงเรียนนี้พ่อไม่รู้เลยว่าพ่อเนี่ยเอาลูกเข้าไปไว้พูดง่ายๆพ่อไม่รู้เลยว่าพ่อเอาหนูเข้าไปไว้ในเงื้อมมือมัจจุราชในเงื้อมมือคนชั่วอะไรเนี่ยถ้าพ่อฆ่ามันได้พ่อจะฆ่าอย่างนี้เลยนะอะไรบรรยายผ่านไป3เดือนมาอ่านเรื่องสั้นของตัวเองโอ้สลบเหมือดกราบมหาชาติชัดๆเลยคือได้รับอิทธิพลจากกราบมหาชาติตอนที่พระเวสสันดรโกรธชูชกคือโกรธก่อนนะคะก่อนที่ในที่สุดก็ดับความโกรธนั้นได้แล้วก็ให้แต่ในตอนโกรธนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่พูดถึงเรื่องของจะให้ทำหักแขนหักขาทำอะไรแทนลูกไหมอะไรทำนองเนี้ยแล้วเราก็จำไอ้ภาพนั้นแหละมาว่ามันเป็นความรักของพ่ออย่างสุดซึ้งเราก็เอามาใส่ให้พ่อคนที่เป็นอยู่ในเรื่องสั้นโดยไม่รู้ตัวผ่านไป3เดือนนะถึงได้รู้อ่านแล้วเอ้ยนึกออกแล้วแล้วเอามาจากอิทธิพลมาจากกราบมหาชาตินี่เองแต่พอรู้แล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่หมายความว่าเราก็สามารถบอกคนอื่นได้ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยคุณอย่านึกนะว่าคุณเนี่ยจะสามารถคิดเรื่องที่เขียนขึ้นมาได้เนี่ยบริสุทธิ์ 100% เรื่องนี้เป็นเรื่องของเรา 100% เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดเอง 100% ไอ้ที่เราคิดเองอะค่ะมันมาจากไอ้กระบวนการการอ่านนั่นแหละค่ะกระบวนการการอ่านทั้งจากการอ่านหนังสือและจากการอ่านชีวิตรอบๆตัวมันเข้าไปผสมผสานอยู่แล้วพอมันเข้าไปแล้วพอเราจะแสดงมันออกมาเนี่ยมันก็เป็นการได้รับอิทธิพลไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีงานใดที่มันเพียว 100% ไม่มีเป็นสหะที่สมัยใหม่เขาเรียกสหะทุกอย่างสหวิทยาการสหมันสหหมดอ่ะใครที่คุยว่าเขียนแล้วบริสุทธิ์ 100% นั้นต้องไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเขาไม่ได้อิทธิพลจากคนอื่นแน่นอนนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องไปปลอมตัวเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วลองเขียนเรื่องดูก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ไปให้มันสนุกนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยมันเป็นการเอาโลกของเราซึ่งไปประมวลโลกของคนอื่นน่ะมาเยอะแยะเลยแล้วก็มาเขียนเป็นโลกของเราอีกโลกแล้วลองคิดดูนะว่าคนที่อ่านเรื่องของเราอ่ะซึ่งเราประมวลมาจากโลกของนักเขียนสมมตินักเขียน50คนเนี่ยเราอ่านแล้วเราได้รับอิทธิพลมาคนละนิดคนละหน่อยเราก็อยู่ที่เราแล้วนะเป็นคนที่51ไอ้คนที่มาอ่านเรื่องของเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่52เห็นไหมมันจะต่อกันไปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่มีอะไรหรอกค่ะที่แยกจากกันโลกนี้มันมีความสัมพันธ์กัน 100% ทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะไม่แต่ตัวหนังสือแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ในโลกนี้แม้แต่ต้นไม้ต้นนึงก็เหมือนกันมันก็มีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับอะไรกับดินกับอะไรของมันไปถ้าเราสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเราสังเกตเข้าไปในตัวของเราเองเนี่ยและเราเขียนหนังสือเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเอาอะไรไปเขียนแล้วจะให้ไอ้สิ่งที่มันรวมกันอยู่นี้เนี่ยมันสื่อสารถึงคนอื่นเนี่ยด้วยประเด็นอะไรนะคะมันจะออกไปอย่าง
อย่างมีความหมายหรือไม่มีความหมายมาอยู่ที่ตรงที่เราคิดนะคะไม่ต้องเถียงกันว่าอ่ะคนนั้นไปลอกคนนี้ไปลอกคนนั้นไม่ต้องเถียงความจริงประเด็นลอกเนี่ยคุณชาติกอบจิติเขาพูดไว้นะเขาบอกว่าให้ขโมยคือไม่ต้องลอกหรอกให้ขโมยไปเลยคำว่าขโมยคืออะไรขโมยคืออย่าให้เขาจับได้นะคุณต้องเป็นขโมยที่ชาญฉลาดมากคือขโมยไปแล้วเนี่ยคนอ่านมาอ่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอันที่ขโมยมาอันนั้นแปลว่าคุณเก่งก็คืออิทธิพลเนี่ยมันได้อยู่แล้วล่ะแต่คุณต้องไม่เอามาสะตนกระทั่งแหมมันชัดเจนนะอันนี้เอามาจากของชาติกอบจิตติค่ะอันนี้เอามาจากของอังคารกัลยาณพงศ์ค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่มีฝีมือถ้ามีฝีมือนี่อิทธิพลต้องมาอย่างไม่รู้ตัวเลยมาแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวตนของเราอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นที่พูดถึงกระบวนการของการอ่านกระบวนการของการวิจารณ์ซึ่งมันปูพื้นมาจนเรียบร้อยแล้วว่าเราสามารถวิเคราะห์วิจัยหรือดูแลสิ่งต่างๆที่เราเอาเก็บไว้ข้างในเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยแล้วพอเราถ่ายทอดมันออกไปสู่การเขียนเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดมันออกไปได้อย่างไรกระบวนการเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นการอ่านการวิจารณ์เนี่ยมันมีการนำเข้านะคะเป็นการนำเข้าแต่พอถึงกระบวนการการเขียนเนี่ยเป็นกระบวนการส่งออกนะมันเป็นกระบวนการใหม่ละคือมันเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ส่งออกไปทั้งดุ้นนะไม่ใช่ว่าอ่านเรื่องนี้แล้วเอาออกไปอ่านมา5บรรทัดเอาออกไป5บรรทัดไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าการส่งออกครั้งหลังของเราเนี่ยมันจะส่งออกเมื่อมันผสมผสานในตัวตนของเราแล้วที่บอกว่าให้ทำเป็นให้เป็นขโมยที่มีประสิทธิภาพแบบคุณชาติว่าคือปนแล้วกวนแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็ส่งออกนะส่งออกก็คือส่งออกเป็นตัวอักษรถ้าคุณเก่งคุณก็ส่งออกเป็นภาพวาดก็ได้หรือคุณอยากจะส่งออกเป็นภาษาพูดก็ได้คุณจะส่งออกเป็นศิลปะแขนงใดก็ได้แต่ขอให้คุณส่งออกความหมายของความเข้าใจชีวิตที่คุณเรียนรู้จากสิ่งที่คุณเรียนรู้มาอีกทีนึงแล้วส่งต่อไปนะคะมันก็จะเป็น3กระบวนการต่อเนื่องกันเราก็จะเห็นว่าไอ้3กระบวนการต่อเนื่องกันเนี้ยมันเป็นของที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นเลยนะคะมันไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นเลยนะคุณไม่ลำบากอะไรเลยนะคุณใช้ตัวคุณเท่านั้นใช้ตัวตนของคุณเท่านั้นที่จะทำงานนี้คุณนำเข้านะคุณนำเข้าคุณส่งออกคุณนำเข้าคุณส่งออกแล้วคนอื่นก็จะรับสารของคุณอีกทีก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่น่าสนใจใช่ไหมคะอ่านการวิจารณ์การเขียนค่ะ